โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะในเกมนะฮะอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Stardew Valley วันนี้ก็เป็นวันที่7เนาะฤดูใบไม้ผลิปีแรกนะฮะโอเคพรุ่งนี้ฝนตกทั้งวันนะฮะโอเคในพาร์ทนี้เราจะมาทำเควสแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเหมืองไปเรื่อยๆเนี่ยเควสเราก็ลงเหมืองถึงชั้น40นะฮะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะภายใน3วันโอเคอันนี้ก็ตีพลังเขียว10ตัวเควสนี้ลงเหมือน40แล้วก็สร้างเรานะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอลดเสียงเกมแป๊บนึงโอเคมาเรียบร้อยไปอันนี้ก็ที่เราเผาไว้ครั้งที่แล้วนะพาที่แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนโอเคอันนี้โตพอดีนะ3อันโตทิวลิปก็โตโอเคแป๊บนึงนะเรามีอันนี้โอเคโอเคมา4แล้วก็1 2โอเคเดี๋ยวเราเผาฮอปเปอร์ไว้1 2โอเคมาเก็บ1 2 3เอา4นี่หว่า4เนาะโอเคเราก็มารดน้ำโอเคเราก็รดพวกนี้แหละตึ๊บ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 รดไปรดไปรดไปโอเคเราก็มาเก็บทึบ1 2 3 4เต็มอ่ะกระเป๋าเต็มโอเคไม่เป็นไรเราลดน้ำก่อนกระเป๋าเต็มพวกดอกทิวลิปอะผมไม่แน่ใจว่ามันมีเควสที่ต้องเอาไปให้หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจโอเคเดี๋ยวรอสร้างหีบก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องแยกเก็บพวกวัตถุดิบที่เราเก็บมาได้ด้วยนะโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เอาทิวลิปกลับมาใส่เข้าไปอันนี้ด้วยแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนนี่เป็นสีเขียวนะเพราะว่าเป็นของที่เราปลูกโอเคจะได้แยกได้สวยอะไรอย่างนี้โอเคเอาทิวลิปเก็บเรามีเควสไม่ได้เควสสิมันเป็นอาชีพเมนเนาะเราต้องเอาทิวลิปไปขายด้วยโยนเข้าไปเก็บอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีให้ขายหรือเปล่านะอ๋อมีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปขายอันนึงเนาะโอเคเควสของเราก็มีตีสลามส่วนมากก็ไปลงเหมืองกันเนาะส่วนนี้ก่อสร้างเล้าไก่แล้วก็ควายนั่นเอาไว้ก่อนแล้วกันวันนี้วันอาทิตย์อ่ะวันนี้วันเกิดของลุงลีวิสหรอลุงลีวิสท่านเอาดอกไม้แพทย์แล้วกันเอาเผื่อไว้เผื่อว่าระหว่างทางมันไม่มีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างทางอ่ะมันจะมีดอกไม้หรือเปล่ามีของป่าให้เก็บหรือเปล่าอ้าวมีว้าวเอ้ยดาวทองด้วยเดี๋ยวพวกดาวทองพวกนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเอาไปขายถ้าเป็นพวกดาวเงินดาวทองอาชีพคาสินพอดีเลยโอเคโอ้สวัสดีเห็นแล้วมันแทงตาชะมัดเลยที่นี่คือศูนย์ชุมชนแห่งเมืองเพลิแกนหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่นะมันเคยเป็นความสุขและความภูมิใจของเมืองแห่งนี้ที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายตอนนี้ดูสิน่าอายจริงๆทุกวันนี้คนหนุ่มสาวต่างเลือกที่จะนั่งอยู่หน้าทีวีมากกว่าที่จะมารวมตัวกันทำอะไรกับชุมชนแต่ฟังฉันพูดเข้าสิเหมือนแต่แก่ทื่มจริงๆเลยบริษัทโจจ้าพยายามมากดดันฉันเพื่อจะขอซื้อที่ดินแห่งนี้เพื่อเอาไปสร้างเป็นโกดังเก็บของเมืองพอดีแกนต้องการเงินก็จริงแต่บางสิ่งก็หยุดฉันเอาไว้ไม่ให้ขายที่นี่ไปคนเก่งๆอย่างฉันคงจะหวยหาอะไรบางอย่างในอดีตละมั้งนั่นแหละถ้ามีใครสักคนสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทโจจ้าอีกฉันก็คงมุ่งไปข้างหน้าแล้วขายมันจริงๆเฮ้ยมาสิเข้าไปข้างในกันเถอะ
ฮึมอะไรล่ะเนี่ยสงสัยวินเซอร์กับแจ๊สคงต้องเข้ามาเล่นในนี้แน่ๆที่นี่โซมไปเยอะมากจากที่ฉันเคยจำได้อะไรลึกเป็นอะไรไปเธอไม่สบายเหรอเคยเห็นอะไรงั้นลึกฉันว่ามันไม่แปลกหรอกถ้าที่นี่จะเต็มไปด้วยหนูน่ะเธอกำลังทำให้ฉันกังวลนะแน็กเอาละฉันว่าฉันกลับบ้านละฉันเริ่มหิวซะแล้วเฮ้ จากนี้ไปฉันคงเปิดที่นี่ไว้ตลอดบางทีเธออาจจะมาช่วยจัดการหนูในนี้หน่อยถ้ามีเวลาว่างนะแหลกจังไว้ฉันจะกลับมาสำรวจที่นี่เพิ่มเติมทีหลังโอเคเมื่อกี้สำหรับคัตซีนก็เป็นส่วนรวมของพลิแกนทาวน์นะตรงนี้ในนี้ก็จะมีเควสนะต่างๆตามห้องต่างๆนะมีทั้งหมดประมาณ5ห้องมั้งนะผมจำไม่ผิดอันนี้เรายังอ่านไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเราต้องไปรู้จักกับพ่อมดก่อนเพราะว่าเขาจะให้เรากินน้ำผสมอะไรสักอย่างเพราะว่ามันเป็นภาษาจูนิโมเราอ่านไม่ได้นะฮะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นวันเกิดของลุงลีวิสนะใช่จริงด้วยโอเคแล้วก็เควสจะดูเควสเพื่อให้ศิลปะการตกปลาเพิ่ม200ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแคชฟิตเหรอรับดีไหมไม่รับแล้วกันเพราะว่าพาร์ทนี้เราเน้นไปที่การลงเหมืองนะทำเควสลงเหมืองก่อนเนาะวันนี้วันเกิดลุงลีวิสใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าเอาดอกไม้ไปให้ลุงลีวิสอยู่บ้านพอดีเลยโอเคนี่แหละโอ้ของขวัญวันเกิดขอบคุณนะโอเคยังคุยได้อีกมีหนึ่งใจเรียบร้อยเพราะว่าเราให้ของขวัญวันเกิดนะยิ่งถ้าเป็นของที่เขาชอบมากๆหัวใจมันก็จะค่าหัวใจมันก็จะเพิ่มมากขึ้นโอเค9:40เดี๋ยวเรามาทะเลก่อนนะมาขอสำรวจทะเลก่อนไหนๆก็เดินลงมาทางข้างล่างแล้วโอเคมีปะการัง1อันเก็บมีอีกปุ๊บโอเคไปเดี๋ยวเรากับเอาของพวกนี้ไปเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันเราลงได้มากสุดน่าจะชั้น15มั้งจากพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าพาร์ทนี้เราจะลงไปได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่ไม่สิเราลงไปชั้น20แล้วใช่ไหมเพราะว่าทุกๆ20ชั้นน่ะน่าจะทุกๆ20ชั้นนะมันจะมีกล่องหีบที่เราเก็บได้รองเท้าเนี่ยที่เราใส่อยู่เดี๋ยวพาร์ทนี้เราอาจจะลงถึงหรือไม่ถึงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะน่าจะถึงแหละแต่ว่าถ้าเราไปลงอ่ะเราก็ต้องมีอาหารพร้อมใช่ไหมเพราะว่า energy อ่ะมันใช้เยอะมากในการจะลงเหมืองแต่ละทีโอเคเดี๋ยวเราของมาเก็บแล้วเราเดินขึ้นไปข้างบนไปเหมืองกันเลยแล้วเราก็เดินเอาของไปเก็บพวกนี้เรายังไม่ค่อยอยากจะปลูกสักเท่าไหร่มันต้องใช้เงินก็จริงนะในพาร์ทแรกๆอ่ะแต่ว่าก็น่าจะเอาเก็บไว้ก่อนนะพวกไม่ได้เก็บสิแต่ว่าดองไว้ก่อนพวกที่เราจะปลูกอะไรเงี้ยมันใช้เงินก็จริงในตอนแรกๆนะฮะแต่ว่าก็ได้แหละอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเราก็เอาเก็บไว้ก่อนเนาะตอนแรกเราต้องทำเควสก่อนเพราะว่าทำเควสอ่ะบางอย่างมันก็ได้เงินใช่บางอย่างมันก็ได้เงินนะบางเควสอะไรเงี้ยไปเหมือนกันเลโก้ถ้าข้างบนนี้มีของให้เราเก็บก็จะดีมากของที่เพิ่มเอเนจีได้มันก็จะโอเคที่สุดมีไหมเงียบกิบโอเครู้เรื่องหวังว่าเดินปีกจะมีนะโอ้ย 11:50 แล้วจะเที่ยงแล้วมีเวลาลงเหมืองแค่นิดเดียวเราน่าจะลงได้แค่5ชั้นมั้งเพราะว่ามันใช้เวลาในการลงเหมืองก็ถ้า5ชั้นก็โอเคอยู่นะก็เพิ่มไปทีละ5แต่ว่าวันสุดท้ายเราต้องให้ได้เยอะที่สุดเราต้องไปถึงชั้น40ตอนนี้เรา20และถ้าผมจำไม่ผิดก็20นะเราต้องมาดูที่ลิฟต์อะ
อ๋อ15โอเคเราก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันพาร์ทนี้แต่ว่าเควสเราต้องตีสลามเนี่ยแล้วพวกชั้นที่แบบชั้น10ชั้น15อย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีแร่แล้วการหาพวกทางลงบันไดอะไรเงี้ยมันก็จะยากอาจจะละนี่สลามเกี่ยวพวกอันนี้ออกก่อนเอ้ยได้บันไดเลยโอเคเราหลักๆเราจะมาทำเควสนะฮะเจอแร่ระหว่างทางก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เฮ้ยสลามอีกตัวเจอแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ตัวหินเห็นปะปึ๊บเฮ้ยไอ้แมลงนี่มาอีกแล้วอ่ะไม่ชอบแหละมันตีแรงมากไอ้แมลงตัวนี้มันตีแรงมากแล้วดาบเราเบาโอเคเควสเราเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวขอจัดการพวกนี้ก่อนนะเฮ้ยนี่แหละโอเคแต่ตายไปซะสวยเควสเราเข้าไปในสมาคมนักผจญภัยเหรอโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันนี้เราก็มาทำเควสอะไรพรุ่งนี้ก่อนเนาะให้เสร็จไปก่อนอุ้ยโดนอย่ามาลังแกจะอุ้ยติดสโลนี่แน่นี่แน่สวยโอ้โหแล้วแบบเอเนจีอ๋อยังได้อยู่อันนี้ก็บ่าย2ที่เรียบร้อยโอเคได้โคมาได้แร่มาทุบไปเรื่อยๆเจอบันไดแล้วโอเคเจอง่ายแบบนี้มันจะดีเอ้าติดหินนี่แหละโอ้โหได้เมล็ดเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนเนาะถ้ามันเกะกะแล้วเราค่อยทิ้งโอ้โหแล้วแบบทุกคนทางนี้เป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นทางแบบเป็นทางขดยากันยุงอะทุกคนมันต้องแบบว่าวิ่งอ้อมเป็นขดยากันยุงอะแล้วแบบถ้าเราทุบอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเสีย energy เพิ่มแต่ว่าทำไงได้อะเราคราฟบันไดลงไม่ได้เพราะว่าเวลการขุดเหมืองเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเอ้ยเจอตัวนี้แกโอเคเราเจอบันไดแล้วเรารีบลงเลยแล้วกันโอเคเราถึงชั้น20แล้วนะทุกคนเราได้ดาบใหม่มาโอเคเราเอานี้ทิ้งแล้วเราดาบมาเก็บมาแล้วก็ใช้เป็นดาบอันนี้เนาะเราขอทิ้งสลามกับอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันยังไม่ค่อยต้องได้ใช้เท่าไหร่เราขอดูสแต็กดาบใหม่หน่อยดาเมจ4-8ความเร็ว2โอเคเราก็จะหัวได้เร็วขึ้นนะครับเฮ้ยเราได้นี่ใหม่ละว่าแต่เราจะมาตีพวกนี้ทำไมล่ะพี่เดี๋ยวเราเอาดาบไปช่องสุดท้ายเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่สับสนเวลาใช้ตีเข้าไปเฮ้ยโอ้เจอตัวนี้แล้วโอ้เจอนี้มาพร้อมแมลงเลยสวยโอเคดาเมจดีขึ้นเราก็จะตีพวกมอนพวกอะไรอย่างงี้ได้เร็วขึ้นเจอบันไดละเฮ้ยเอิร์ธคริสตัลนี่แหละขอบันไดทีเธอขอบันไดหน่อยบันไดยังไม่มีอุ้ยเราลืมดู energy เราเลยไปโอเคเรากินก่อนเพื่อเพิ่ม energy นะทุกคนโอเคตีไปเลยแล้วกันสวยโอ้โหบันไดอยู่นี่อ้าวเราได้ไอจีออกมาพอดีเลยทุกคนตอนนี้เราถึงชั้นที่23แล้วนะตอนนี้อุ้ยโดนอุ้ยโดนโอ้ย my god ไม่นี่แหละตอนนี้เวลา5โมงโอ้ยได้อยู่โอ้โหได้เมล็ดอีกแล้วเมล็ดเอามาทำไมโอ้โหนี่แหละไอ้บรรยากาศแบบนี้แหละทุกคนเอ้าไม่ต้องละเรารอดละถ้าบรรยากาศแบบเมื่อกี้นะทุกคนไอ้พวกที่เป็นแมลงบินๆน่ะมันจะมาแบบเยอะและถี่มากโอเคกินก่อนกินสักครึ่งหลอดแล้วเราก็ขุดต่อโอเคกิน4อันก็ได้ปึ๊บขุดไปเรื่อยๆขุดต่อแต่ว่าบางทีบางด่านบางถ้ำอะไรเงี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าแบบเป็นบันไดให้อยู่แล้วเราไม่ต้องมาขุดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเดินหาเนาะเราขุดไปก่อนดีกว่าบางทีเราตีไอ้ตัวนี้เราก็จะได้บันไดไอ้นี่ไงแหมพูดไปเลย
โอเคเราลงมาถึงชั้นที่25ลิฟต์เราก็ใช้ได้แล้วนะลิฟต์มันจะขึ้นทุกๆ5ชั้นโอ้เจอบันไดละแหมวันนี้ดวงดีโอ้เนี่ยแล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นฟาร์มมอนเลยทุกคนเราต้องฆ่ามอนตรงนี้ให้หมดแล้วเราก็จะได้บันไดในจุดเกิดไม่ใช่จุดเกิดสิตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะได้บันไดตรงเนี้ยหรือถ้าไม่งั้นโชคดีอ่ะเราฆ่ามอนสุดท้ายเสร็จใช่ป่ะมันก็จะเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะช่องเก็บของเต็มเหรอด้วยความสงสัยลิชอดเมล็ดพันธุ์กินได้ไหมมันเป็นเมล็ดพันธุ์อ่ะทุกคนโอเคเราก็ไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์นี้ทำอะไรได้เดี๋ยวเราลองไปแล้วเราเอาไปปลูกดูเนาะเนี่ยถ้าเราเจอชัดแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆอ่ะว่าเราต้องมาไล่ฆ่ามอนอย่างเงี้ยไหนพวกเนี้ยเราต้องรีบฆ่าเนี่ยแล้วมันจะไปอย่างเงี้ยเราตีมันไม่โดนแล้วมันก็จะกลายเป็นไอ้แมลงมาละไอ้เจ้าแมลงนี่ไหน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 โอ้ยมันตีเราเจ็บมากมารีบบิน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 มาหวดเข้าให้ไหนปะทุกคนถ้าโชคดีเราก็จะเจอบันไดขั้นในตัวสุดท้ายถ้าโชคดีเราก็จะได้บันไดในจุดเกิดนะฮะเห็นปะเมื่อกี้มันขึ้นว่าทางปรากฏแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอเนจีเราจะหมดอีกแล้วอ่ะเอ้ยขออีกทีนึงอื้อโอเคเรามากินอันนี้ต่อ4ทุ่มแล้วอ่ะเราจะกลับก่อนดีไหมเอ้ยเราไปค่ายพวกนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหค่ายตัวนี้ปุ๊บไอ้โจมปุ๊บแมลงมาละตายไปซะบันไดทีเธอมันไล่ตีพวกฝั่งนี้ไปก่อนเนาะเพราะข้างบนมันมีมอนตึ๊บปึ๊บปึ๊บขอบันไดขอแค่บันไดนะ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 ไม่ไหวละไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเราได้นั้นใหม่แล้วทุกคนเมล็ดโอเคเราได้บันไดละโอ้ลงมาชั้นนี้หินอย่างเยอะมันต้องมีสักอันที่อยู่ในนี้แหละโอเคถ้างั้นเราทิ้งไว้ชั้น28แล้วกันเนาะแต่ไงพรุ่งนี้ถ้าเรามามันก็เป็นชั้นที่25อยู่ดีเพราะว่าลิฟต์อ่ะมันลงได้แค่นั้นมันลงได้ทีละ5ชั้นแหละลิฟต์อ่ะโอ้ย5ทุ่ม40ถึงบ้านเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยวเราลองเอาไอ้เมล็ดอันนี้ไปปลูกดูเอาของไปเก็บเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาปลูกเลยแล้วกันเนาะปลูก1ปลูก2เราไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันจะได้อะไรขอเก็บโอเคอันนี้น่าจะหมดแค่นี้แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แร่โอเคเก็บไปก่อนเอาพวกนี้ออกมาแล้วก็ดาบนี้เก็บไปเลยขอจัดของแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็เอาอันนี้เก็บเอามารดน้ำอันนี้ก่อนโอ้ยเอเนจีเหลือ2หูเสียงมากถ้าเกิดเอเนจีเราน้อยเราจะเดินช้ามากมากโอเคแล้วในวันแรกก็จบไปโอ้อันละ60เลยเหรอโอเคตอนนี้เรามีได้มา90บาทวันที่8ฤดูใบไม้ผลิปีที่1โอเควันนี้ฝนตกเงินเรามีอยู่419บาทสภาพอากาศพรุ่งนี้โอเคท้องฟ้าแจ่มใสโอเควันนี้ดวงดีนะฮะไปมีจดหมายมาปึ๊บแหล่งข้อมูลของฉันพบว่าเธอได้เข้าไปเดินด้อมๆมองๆในสวนชุมชนเก่าๆนั่นสิอืมนี่ไงไปที่หอคอยพ่อมดโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะไปที่หอคอยพ่อมดด้วยแล้วกันเนาะผมไม่แน่ใจว่าหอคอยพ่อมดอ่ะมันจะมีเวลาเปิดปิดเหมือนพวกคนในเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราไม่ต้องเสียเวลารดน้ำเพราะฝนตกหน้าบ้านของพ่อมดก็เนี่ยจะเป็นหอคอยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเอ้ยแต่ก็พอดีเลยเนาะเราเดินมาแถวนี้พอดีเลยพอเดินแถวนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปเช็คทางข้างล่างทางฝั่งเนี้ยมันจะมีหัวหอมอะโตอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้หรือเปล่าจะได้มี energy ในการไปลงเหมืองโอเคเข้าได้เลยเข้ามาสิThank you.
ข้ามีนามว่าลาสโมเดียสผู้แสวงหาสัจธรรมแห่งมนตราสื่อกลางระหว่างสิ่งจับต้องได้และสิ่งที่ไร้ตัวตนผู้เชี่ยวชาญแห่งธาตุทั้งเจ็ดผู้พิทักษ์แห่งห้องศักดิ์สิทธิ์เจ้าคงเข้าใจแล้วสินะและเจ้าแน็กผู้ที่ข้ามองเห็นถึงการมาถึงไว้เนิ่นนานมาแล้วมานี่สิข้าอยากจะให้เจ้าดูอะไรบางอย่างจับตาดูให้ดีเจ้าเคยเห็นหนึ่งในพวกเขามาก่อนแล้วใช่ไหมพวกเขาเรียกตัวเองว่าจูนิโมเป็นจิตวิญญาณลึกลับแต่ถ้าว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างจูนิโมตนนี้ปฏิเสธที่จะคุยกับข้าข้าไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมพวกเขาถึงเข้าไปอยู่ในศูนย์ชุมชนแต่เจ้าไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวพวกเขาฮึมเจ้าพบแผ่นป้ายสีทองที่เขียนด้วยภาษาแปลกๆนั่นเหรอช่างน่าสนใจจริงๆรออยู่นี่ก่อนข้าจะไปดูด้วยตัวเองแล้วข้าจะรีบกลับมาข้าเจอบันทึกนั่นแล้วภาษาเลือนลางนักแต่ข้าสามารถถอดรหัสออกมาได้เหล่าจูนิโมยินดีที่ช่วยเหลือท่านในทางกลับกันเราขอของขวัญแห่งหุบเขาแห่งนี้เป็นการตอบแทนหากท่านเป็นหนึ่งเดียวกับป่าแล้วท่านก็จะเห็นลักษณะที่แท้จริงของแผ่นป้ายนี้เดียวกับป่าพวกเขาไปถึงอะไรกันอาฮ่ามานี่หม้อใหญ่ของข้าเต็มไปด้วยส่วนผสมจากป่าต้นเฟิร์นออนดวงมอสเห็ดพิษเคลือบคาราเมลเจ้าได้กินไหมนี่ลองดื่มดูสิให้สารสกัดแห่งป่าเหล่านี้แทรกซึมไปทั่วกายเจ้าหน้าเขียวเลยเรียบร้อยพลังแห่งป่าเขียวเชียวพลังแห่งป่าโอ้ my god รอคอยมาเชียลอยมาเต็มเลยทีนี้ได้รับพลังเวทมนต์แห่งป่าแล้วตอนนี้เจ้าสามารถถอดรหัสความหมายที่แท้จริงบนแผ่นป้ายของจูนิโมได้แล้วล่ะโอเคเราเข้าไปได้เนาะคนนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละเรียกสั้นๆว่าวิสาทแล้วกันพ่อมดวิสาทโอเคตอนนี้ 7:20 โอเคเรามีเวลาเดินไปดูไอ้ต้นหอมฝั่งทางขวาอยู่จะมีไม่น่าจะมีไม่น่าฝนตกแบบนี้จะมีไม่น่ามีโอเคเยอะซะด้วย6ต้นป่ะกี่ต้นขอ7ต้นโอเค
โอ้ยตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้เยอะมากทั้งหมดได้มา15ต้นโอ้ยลงเหมืองยาวดิทีนี้ไปทุกคนเลทโก้เลทโก้เอ้ยเจออีกเจออีกเก็บมาอันนี้แหละดีอันนี้เพิ่มเอเนอร์จี้ที่13 18 13โอเคอันนี้ไม่เป็นดาวทองเราจะเอาพวกดาวเงินดาวทองเก็บดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาของธรรมดาไปโอเคแล้วเราเอาพวกนี้มาเก็บก่อนปุ๊บๆๆเอานี้มาอันนี้เก็บไว้แล้วกันเนาะโอเคเก็บแร่จึ๊บแล้วก็เก็บพวกนี้เก็บไปเลยโอเคไปเราไปลงเหมืองกันดีกว่าใช่ถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันมีให้เรามาที่นี่เนาะใช่แล้วก็เมื่อกี้ระหว่างทางเดินมาเจอนี้พอดีโอเคเราเข้าไปคุยกับบ่าย2เปิดบ่าย2โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันก่อนนะเปิดบ่าย2ปิดเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ผมก็ดูไปทันแล้วน่าจะ4ทุ่มแล้วมั้งถ้างั้นเดี๋ยวประมาณ3ทุ่มเราก็จะขึ้นมาได้แหละโอเคระหว่างนี้เราก็ลงไปเท่าที่ได้เนาะเฮ้ยเจอนี้ด้วยโอ้โหเจอหินแบบเยอะๆแบบนี้แล้วแบบถ้ามีไดนาไมท์สักอันน่าจะดีทุบทุบนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนไหนล่ะบันไดชั้นนี่ไงโอ้โหบันไดอยู่นี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคทุบทุบทุบขอบันไดหน่อยครับขอบันไดหน่อยครับโอ้โหเดินไปเจอตัวนี้กันงั้นเอาก่อนเลยแล้วกันตายนี่ไงบันไดเจอแล้วปะโอ้โหเราลงมาแค่ที่28ชั้นเดิมเลยทุกคนใช่ปะใช่ชั้นเดิมไหมไม่ไม่ใช่เนาะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเราเจองานหนักละเจองานหนักละโดนสลามกับไอ้ตัวนี้ลุมตายตายโอ้โหแล้วตรงนี้กว้างโอ้โหสลามตรงนี้กว้างซะด้วยแบบนี้เอ้ยมันใหม่ครับมันใหม่ครับเฮ้ยเราตีสลามแล้วเราได้อันนี้แหละแหละได้แอมเบนทรีสแอมเบนทรีสมา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 สี่มา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 มาสี่มาสี่มาสี่เอ้ยอันนี้มันเอาไปอันนี้ได้นะเอาไปฝากในอันนี้ได้พิพิธภัณฑ์โอเคเราได้ของฝากในพิพิธภัณฑ์แล้ว1ปลุกซะหน่อยเมื่อกี้หลับอยู่เหรอหลับอยู่แล้วหลับอยู่หรือไงโอเคได้บันไดแล้วไปลงชั้น29แล้วเฮ้ยนี่จีโอดอันเนี้ยดีเพราะว่ามันก็จะได้ของที่ดีกว่าอันเนี้ยทุกคนมันดีมากๆยิ่งเราลงไปชั้นลึกๆใช่ป่ะเราก็จะยิ่งเจออันนี้ตอนนี้เราขอทิ้งนี่เนาะเพราะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอเคเรามาถึงชั้นที่30แล้วทุกคนเหลือแค่10ชั้นโอเคตอนนี้บ่าย2แล้วอย่าลืมนะว่า3ทุ่มเราต้องขึ้นเอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะไหนดีนะเห็นตาเขียวๆตายสิโอ้โหกว่าจะตายตายยากมากทุกคนโอเคแล้วเราก็เจอบันไดแล้วเหมืองด่านนี้มืดมากโอ้ยแล้วมืดมากโอ้โหคลิปมั่วไม่คิดว่าเราจะตีได้บันไดเลยเสียงข้างคาวปะเอ้ยโทรปาสมีเสียงโทรปาสมาใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราขอตีนี้ก่อนโอเคเอ้ยไม่โอเคลงก่อนทุบตีเข้าไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหแล้วโอเคเจอบันไดโอเคสวยโอเคไวนะเรามาถึงชั้นที่35แล้วทุกคนไวอยู่เหมือนกันอีกแค่5ชั้นเควสเราก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้อ๋อได้อยู่น่าจะทันอยู่นะตอนนี้4โมงจะ5โมงแล้วชั้นที่36ได้จีโอดอันนี้เอ้ยโอ้โหเกิดต่อหน้าเลยเหรอไม่น่ารักเลยเกิดต่อหน้าเลยมา
าอีกทีอีกทีขออีกทีขอแค่อีกทีเดียวโหตายยากมากโหกว่าจะตายแล้วตายก็ใช่ว่าจะได้ของดีนะทุกคนได้หินไม่ได้บันไดเลยไม่ได้นึกว่าได้บันไดจะทันไหมนอจะทันสามทุ่มไหมนอหกโมงก็เนี่ยโอ้ยแล้วในมุมมืดแบบนี้หาบันไดไม่ได้แน่ๆเราต้องตีแล้วก็กดคลิกขวาเผื่อมีบันไดไม่มีเลยเอเนจี้แล้วก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวเพิ่มเอเนจี้ของเราถ้าบันไดอยู่แถวนี้แมวนะโอเคขอบันไดหน่อยสิโอ้เราทุบมาจนจะหมดแล้วเรายังไม่เจอบันไดเลยใช่ไหมใช่ตัวมอนสเตอร์ปะใช่ไหมจริงด้วยหวดเลยละกันอยู่ในช่องหินอย่างนี้ชอบตายตายซะตายซะเฮ้ยแร่น่าจะแร่เงินนะเอาเลยทิ้งเดียวทุกคนอันนี้แล้วกันเนาะมาเล็ดอันนี้เราไปปลูกก็เป็นข้าวขอบันไดหน่อยครับขอบันไดหน่อยครับเอาอีกอะ energy เราได้ไงทุกคนเอ้ยมันเอ้าโอ้โหคือเสียเวลามากทุ่มครึ่งแล้วอะเรายังไม่เจอบันไดลงชั้นอื่นเลยอันนี้เรากินให้หมดเลยแล้วกันกินไปกินไปกินไปเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่ม energy เพิ่มเลือดด้วยแต่นี้เลือดเราเต็มแล้วกินให้หมดเลยบันไดน่าจะอยู่ในนี้แหละเพราะว่าเราตีมาทั้งหมดอะแล้วเราคลิกขวาไปด้วยมันก็ยังไม่เจอบันไดเลยนะบันไดน่าจะอยู่ในนี้แหละโอเคไปตามล่าหาบันไดต่อบันไดขอบันไดหน่อยครับขอบันไดหน่อยครับเฮ้ยอันสุดท้ายนะเฮ้ยไม่มีบันไดเหรอถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องทุบอันนี้ขอยานะปุ๊บมาปุ๊บแล้วเราก็เอามาติดไม่ต้องติดเราเดินหาเลยก็ได้บันไดเฮ้ยทุกคนเฮ้ยไม่เจอบันไดเลยทุกคนโอ้โหอยู่นี่ก็เดินหาไปเถอะบันไดน่ะนะโอ้ได้ไม้มาไปคุมเลยโอ้ยไม่มีบันไดไม่ต้องสู้เสียเวลาโอ้ย2:40แล้วอะคือแบบไม่ทันแน่ๆเอิร์ธคริสตัลเหรอมันปิด4:00ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราก็ลอง3:30ไหม3:00แล้วโอเคอีกแค่ชั้นเดียวขอแค่ชั้นเดียวนะขอร้องละขอแค่ชั้นเดียวเลยโอเคเรียบร้อยขอก็ได้จริงๆแล้วของเต็มอ่ะเราเก็บไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเอาโอเคไปเราไปที่สมาคมก่อนโอเคอัปเดตสมุดบันทึกลงเหมืองถึงชั้นสุดท้ายอันนี้เป็นเควสอันต่อไปนะลงเหมืองถึงชั้นสุดท้ายก็พาร์ทนี้คงทำไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวขอดูก่อนว่าอันนี้มีอะไรอ๋อขายดาบแหวนนางติ๊กรองเท้าโอเคไปกลับบ้านเราดีกว่าวันนี้เราสบายใจแล้วทำเควสลงเหมืองเสร็จเรียบร้อยและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะมาดูเควสเรื่องทำเล้าไก่ที่บ้านของโรบินแต่ว่าเราคงต้องสร้างไซโลก่อนสร้างไซโลเพื่อที่เราจะเก็บฟางเราจะได้แบบว่าได้ขยายพื้นที่ไปในตัวด้วยในการสร้างไซโลเก็บฟางอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ของเก็บก่อนเอาพวกแร่พวกนี้เก็บไปจีโอดอะไรเก็บไปหมดแร่เราเอาออกมาเผาอีกสักหน่อยก็ดีเก็บเข้าไปโอเคกันเอ้ยเราลืมเก็บอันนี้เอาพวกนี้ออกมาโอเคปึ๊บปัดนอนวันที่8ขึ้นวันที่9เควสเก็บเกี่ยวเราอัพไปเลเวล3แล้วเลเวลต่อสู้ไปเลเวล2ด้วยโอเค
ขอดูหน่อยว่าที่เราอัพเมื่อกี้นี้อันไหนไปถึงไหนแล้วของครับมีอะไรครับเพิ่มได้ไหมมีแหวนกับยาพวกนี้เอ้ยเราไม่รู้เนี่ยถ้าโอ้โหเสียดายมากทุกคนถ้าเรารู้เราก็ครับอันนี้ก็ได้อ๋อนี่ไงคนใดสามารถครับได้ด้วยทุกคนแหมเราไม่รู้โอเคเราดูพยากรณ์อากาศก่อนโอเคพรุ่งนี้แดดใสสดชื่นโอเคดวงเราปกติโอเคอ่ะอันนี้โตพอดีอันนี้ก็โตด้วยอันนี้น่าจะมันฝรั่งนะทุกคนแต่ผมขอเก็บก่อนนะโพเทโต้จริงด้วยโอเคเก็บเสร็จก็ลดน้ำแล้วโพเทโต้ไปขายถ้างั้นวันนี้เราเควสลงเหมืองเราเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกด้วยเลยแล้วกันโอเคตรงนี้ว่าง10ตรงนี้ว่าง5ตรงนี้ว่าง1 2 3 4ตรงนี้ผมว่าเอาออกเลยแล้วกันเนาะเอ๊ะตีผิดตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคแต่เราซื้อเมล็ดมาแค่15อันก่อนเก็บไป2อันนี่เอามาขายเยอะไปเลยระหว่างเราไปในเมืองก็เดี๋ยวเราเผาอันนี้ไว้ด้วยใช่ถ้าเราจะไปในเมืองใช่ไหมอันนี้สามารถเอาไปนี่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์อันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราเอาไปหรือยังน่าจะเอาไปแล้วนะอันนี้คอร์สน่าก็น่าจะได้นะเดี๋ยวพวกแร่พวกเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไปให้หมดเลยถ้าไหนได้ก็ได้ไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เราขอไปบ้านของไอ้นี่ก่อนไปร้านค้าก่อนไปซื้อเมล็ดพันธุ์จึ๊บเอาตีไม่ดีตีไม่โดนโอเคเราได้สมุนไพรแล้วดอกไม้เดฟเฟอร์ดิลไปเดี๋ยวเราอ๋อเวลาเพิ่ง 7:30 นเองนี่หนาร้านเปิด 9:00 นระหว่างที่ร้านเปิดก็เดี๋ยวไปทะเลก่อนขอดูเควสก่อนละกันดูปฏิทินด้วยพรุ่งนี้วันเกิดของวินเซนต์นะทุกคนอันนี้ก็ตามหาเฮอร์ลิงเพื่อเพื่อนๆกับขนมปังสดใหม่ปลาเฮอร์ลิงนะฮะอันนี้เราก็ต้องตกปลาเหมือนเดิมได้90บาทไม่เป็นไรเราอุ้ยแลกเงินเดี๋ยวฟรีดิวทิ้งเลยละกันนี่ทุกคนเราได้แท่งเงินมานี่แหละเป็นข้อดีของการคุยขยะนะฮะทุกคน เป็นข้อดีของการคุยขยะนะมันจะได้ขอแบบนี้แหละเดี๋ยวได้แต่บางทีมันก็เปอร์เซ็นต์ยากนะที่จะได้พวกแร่หรืออะไรแบบนี้ส่วนมากจะได้แต่ว่าได้แต่แบบว่าอะไรพวกขยะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีนึงตอนนี้ 8:30 นพิพิธภัณฑ์น่าจะเปิด 9:00 นนะเดี๋ยวเราเอาของพวกนี้ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ลิ้นพันเดี๋ยวเราของพวกนี้ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ก่อนไปพิพิธภัณฑ์เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปร้านคลินก่อนเราจะไปดูว่าการที่จะอัพไอ้พิกแอคอะมันใช้เงินเท่าไหร่โอเคเรามาบริจาค กันโอเคบริจาคได้หมดเลยนะทุกลิ้นพันอีกอะบริจาคได้หมดเลยนะทุกคนพวกแร่พวกนี้New Reward Reward คืออะไรเอ่ยเราได้มาเล่นมาเพิ่มโอเคทุกคนเราไม่ต้องก็ต้องสิเพราะว่าเราขาย15ถ้าเราซื้อ6ผมจำได้ว่ามาเล่นเนี่ยมัน80บาทจึ๊บๆมาๆๆๆ80กับ6อ่ะ1 2 3 4 5ได้แค่5อันน่ะก็ได้แค่14ต้นขาด50บาทหรอ50 บาทเราสามารถเอาพวกดอกไม้มาขายได้ไหมดอกไม้มันอันละเท่าไหร่เดี๋ยวต้องลองเก็บเล่าไปขายดูโอเคกระเป๋าเต็มไหมกินอันนี้เราจะกินทำไมล่ะมารวมก็ได้ถ้าเราดอกไม้ไปขายที่ร้านของปีแอร์มันจะได้เท่าไหร่ถึง60บาทหรือเปล่าลองดูปึ๊บปีแอร์มีดอกไม้มาขายครับอุ๊ยถึงโอเคเราได้15ต้นแล้วทุกคนไปเรากลับไปปลูกกันเอ้ยระหว่างกลับไปปลูกเดี๋ยวเราไปทะเลก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้เก็บพวกปะการังเนาะมีดอกไม้อันนึงถ้าเก็บช่องก็เต็มนี่หว่าไม่เป็นไรกินอันนี้เลยปึ๊บ
ขออยากได้อันที่มีดาวเพราะว่ามันจะไม่มีช่องเก็บโอเคไม่เจออันที่มีดาวโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันเอาอันนี้ไปปลูก15ต้นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปขายอ่ะมันจะได้ราคาที่เยอะอยู่นะราคาดีเฮ้ยเด้อเพนนี่เพนนี่คนที่ผมจะจีบเอาดอกไม้มาให้เลยนี่แน่ขอบคุณนะน่ารักจังเลยเพนนี่ไปละเรากลับบ้านดีกว่าเอาพวกเอ้ยแซมแวะคุยทุกคนอ่ะเพิ่มความสนิทสนมไปเรื่อยๆทีละนิดไหนๆก็ผ่านตรงนี้เอ้ยเราไปบ้านโรบินก่อนดีกว่าไปดูว่าไซโลมันใช้ของเท่าไหร่แล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่โรบินไม่อยู่วันนี้ปิดโอเคแล้วเราก็มาได้ถูกวันจริงๆแล้วโรบินปิดขอคุยกับโรลีนัทหน่อยโอเคอันนี้เราเก็บไม่ได้ช่องเราเต็มอ่ะเราเอาอะไรทิ้งได้ไหมมันก็แบบมีค่าทุกอันเลยเนาะเวลาขายไปแต่เราเดินลงไปดูเควสของจูนิโมกันบ่ายโมงแล้วเห็นไหมขนาดเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเราแค่เดินไปเดินมาบ่ายโมงแล้วลงเหมืองเวลาผ่านไปไวจริงๆเดินเล่นเวลาก็ผ่านไปไวจริงๆไวกว่าด้วยให้เดี๋ยวเราไปดูนี้กันว่ามันมีเควสอะไรบ้างอันนี้ให้ใส่ของป่าเหรอแต่ของป่า4อันอันนี้ของป่าตามอ๋อนี่เรื่องของฤดูหนาวอันนี้ของฤดูใบไม้ผลิอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้ของเมืองทะเลทรายนะมันจะเป็นถ้ำอ่ะมันจะเป็นเมืองทะเลทรายแล้วตรงนั้นก็มีถ้ำให้เราขุดแล้วมันจะมีแร่ที่ดีมากๆทุกคนอันนี้ก็ไม้99หิน99แล้วก็อันเนี้ยจะหายากเพราะว่าขวานเรายังตีตอไม้ที่บ้านเราไม่ได้มันเป็นฮาร์ดวูดของหายากอันนี้ก็ของซัมเมอร์ส่วนอันนี้เป็นของฟลอโอเคของหายากทั้งนั้นตามฤดูกาลเราน่าจะทำได้ก็จะมีของฤดูนี้กับที่ให้เราเอาไม้มา99อันอันนั้นอ่ะได้อยู่ทำได้ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าไปปลูกแล้วเราก็จะไปเคลียร์พื้นที่ด้วยในการที่เราจะสร้างไซโลแล้วก็จะไปตีไม้เผื่อด้วยถ้าเวลาทันนะเวลาทันเดี๋ยวเราจะเอาไม้กับหินที่เราได้ไปไว้ในนั้นก่อนอันนี้มาปลูกเลยโอเคแล้วก็รดน้ำเดี๋ยวเติมน้ำก่อนรดน้ำไปเลยจึ๊บโอเคเก็บคอปเปอร์เอาเก็บเข้าไปนี่แลกเงินด้วยเราขอดูพวกนี้ก่อนนะเราเคยขายปะการังหรือยังไม่เคยปะการังเรายังไม่เคยขายใช่มั้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาปะการังเราเอามาขายก่อนโอเคขายไปแล้วจากนั้นก็มาเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้กันนี่แหละเราจะเคลียร์แค่ทางข้างหลังก่อนนะทุกคนทางนี้แล้วก็ไปตรงนู้นว่าเราจะใส่ลงไว้ข้างหลังไม้เราในนั้นเรามีเท่าไหร่นะเราไปดูก่อนน่าจะไม่พอ99นะเพราะว่ามันใช้99ทั้งหมด2กองโอ้ยขาดีอันนี้เราได้แล้วเราก็จะไปไว้เท่าที่เราได้ระหว่างเดินไปข้างบนอ่ะหวังว่าจะเจอดอกไม่ใช่เดฟฟูดิวอ่ะมันชื่อดอยดอกนึงอ่ะนั่นแหละดอกนั่นแหละหวังว่าจะเจอนะขอให้มีทีเถอะมีไหมไม่มีไหมไม่มีเงียบกริบเลยลุงลีนัทนั่งถึงไฟเก็บมาสวยข้างบนไม่น่าจะมีนะเดมินเคสมาดูไรนอลขอคุยด้วยหน่อยมาลุถ้าเราเดินลงไปทางแถวๆบ้านของวิสาจะมีไหมอ่ะต้องลองเดี๋ยวเดินลงเลาะมาตรงนี้แล้วกันเราจะเดินออกไปทางนี้เพื่อที่จะไปป่าไปดูของขอให้มีทีเอาแซม
แต้มกดโทรศัพท์แป๊บนะขอฉันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนอ๋อเล่นเกมเอ้ยคุยขยะแซมไม่เห็นแล้วโอเคมีไหมนะเอ้ยมีโอเคอย่างน้อยเราก็ได้แล้วทำเสร็จแล้ว1อันไปเลยโอ้โหแล้วเป็นดาวเงินด้วยทุกคนไม่เป็นไรดาวเงินก็ไม่เป็นไรเราทำเอาเควสก่อนเอาเควสเป็นหลักระหว่างนั้นเราก็ตีไม้ด้วยละกันเนาะ energy เราเหลือน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรตีไม้ไปก่อน3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคนี่แหละจะพอไหมอ่ะปึ๊บ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 แล้วต้นหนึ่งก็ได้ไม้น้อยมากเลยทุกคนเอ้ยอะไรแล้วนี่อย่าขวางทางจริงๆอื้อต่อให้หมดโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าไม้เราพอหรือเปล่าไม้พอไหมนะไม่พอไม้ยังไม่พอทุกคนถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไอ้พวกนี้ไปเก็บก่อนของตามฤดูกาลปึ๊บปึ๊บโอเคไปอ้าวเดินเราเดินมาเจอคัสซีนเฉยเลยทุกคนดูดีนะเสียงหงอนและคุณพวกนั้นมันมาอีกแล้วพวกนอนโสโครกเอ้ยนายมาได้จังหวะพอดีเลยพ่อหนุ่มช่วยคนแก่ๆสักอย่างได้ไหมช่วยเดินไปดูตรงมุมนั้นแล้วไล่พวกแรคคูนนั่นให้ฉันทีได้ไหมพวกมันคอยแต่จะรังควานขอบใจนะแล้วช่วยทำให้มั่นใจด้วยล่ะว่าเธอทำให้พวกมันหัวหดไปเลยพวกมันจะได้ไม่กลับมาอีกนั่นคือฉันเองขอโทษนะฉันเจออาหารที่ยังอุ่นอยู่มากมายในถังขยะพวกนี้นะอาหารที่จะคงสูญเปล่าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีใครเอาไปเธอคิดว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดไหมไม่หรอจะตอบยังไงดีอ่ะถ้ามันผิดไหมมันก็ผิดที่ว่ามาคุยแขกมันน่าแขกขยงอันนี้ถ้าตอบมันก็จะแรงไปเนาะอันนี้ก็ดูจะแรงไปนั้นแหละเดี๋ยวหยุดเอาเปรียบคนอื่นเราเป็นอันนี้แล้วกันเนาะขอบคุณนะแน็กฉันรู้ดีว่าเธอเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางฉันรู้สึกดีกับสิ่งที่ฉันทำยังไงฉันก็ไม่ได้ทำร้ายใครอยู่แล้วกลับบ้านไปเถอะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่คุยขยะของจอร์ดอีกแล้วเธอไปบอกเขาได้เลยว่าเธอได้และควรไปได้อย่างทาวอนแล้วไม่คุยของจอร์ดแต่ว่ามาคุยของซารูนแทนสุดจริงๆเลยลงดีนัทอุ๊บนั่นไงเดี๋ยวก่อนฉันรู้ว่าเมื่อกี้นายทำอะไรอยู่ดีนัทถ้าหากนายต้องการอาหารก็แค่บอกฉันไม่เห็นเอ้ยไม่อยากเห็นใครก็ตามในเมืองเพลิแกนต้องรู้สึกหิวเอาไปสิตะกร้านี้เต็มไปด้วยบวบทอดให้นายโดยเฉพาะเลยอย่าลืมจิ้มน้ำจิ้มล่ะเอาสิเอาไปเลยใจดีจริงๆลืมเลยว่าเราจะไปที่ศูนย์
ชุมชนใช่แหมลืมเลยดูคัตซีนเมื่อกี้ลืมเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าศูนย์อันนี้กันเราเอาเควสไปไว้อย่างน้อยเราก็ทำเสร็จไปแล้วเนาะเควสหนึ่งปึ๊บ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 อันนี้วาง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 โอเคบัตเตอร์คอมพลีทโอเคได้ของขวัญเป็นมาเล็ดสปริงซีดมาเพิ่มอีกหนึ่งห้องเรียบร้อยมีเพิ่มอีกเหรอโอเคเพิ่มอีกหนึ่งที่เรียบร้อยตอนนี้สามทุ่มจูนิโม่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราขอดูเควสนี้ก่อนนะอันนี้ก็พวกที่เราปลูกวันนี้วันที่9เดี๋ยวเราซื้ออันนี้มาปลูกเพราะว่าโพเทโต้มีแล้วอันนี้ปลูกอยู่แล้วนี้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราซื้อนี้มาปลูกโอเคโอเคโอ้ยมีเควสอันนี้ด้วยยากอันนี้ยากพวกนี้ก็ได้จากพวกสัตว์แล้วก็พวกต้นไม้ที่เราปลูกอันนี้ได้นมจากวัวอันนี้ก็ฤดูซัมเมอร์นะฮะอันนี้ก็ฤดูฟลอร์โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนเรามาดูนี้ต่ออันนี้ก็เป็นปลาที่เราต้องเรามีอันนี้แล้วอันนี้แคชฟิชเรายังไม่ได้อันนี้เราก็ยังไม่ได้ไทเกอร์เราก็ยังไม่ได้โอเคโอเคจูนิโมไปใส่นั่นแหละ30เมล็ดเลยเหรอ30เมล็ดโอ้ยแต่ energy เราไม่มีแล้วอะถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บไปปลูกพรุ่งนี้แล้วกันไปแล้วเราเดินกลับบ้านกันเถอะมาถึงบ้านแล้วครับเราไม่ต้องเก็บหรอกเอาแร่มาเผาแล้วกันเนาะปึ๊บ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 โอเค4ทุ่มกับเควสของเราก็เหลือแค่2เควสโอเคไปเข้านอนกันเลยดีกว่าโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็ขอจบไว้เท่านี้นะฮะเจอกันพาร์ทหน้านะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ